หลังจากพี่เมฆวินัยไกรบุตรได้ต่อสู้อย่างทรมานกับโรคนะครับที่เราก็รู้ว่ามันเป็นตุ่มน้ำพองทั่วตัวนะครับ10ปีได้ไหมโอ้นานมากนานแล้วอ่ะนะมาที่ไทยรัฐทีวีด้วยนะเคยสัมภาษณ์พี่เมฆก่อนนี้ในรายการตอนนั้นเป็นช่วงที่อาการพี่เมฆดีขึ้นแล้วก็เห็นกำลังใจของพี่เมฆที่มีมาตลอดเลยนะแต่การให้สัมภาษณ์พี่เขาดูเข้มแข็งมากเลยนะใช่ใช่เอาจริงตามข่าวมาตลอดจนเนี้ยพอตื่นเช้ามาวันเนี้ยแล้วก็เพิ่งเห็นอุ้ยพี่เมฆจากไปแล้วเมื่อเกือบเที่ยงคืนนะใช่ค่ะ5 ทุ่ม 49 นาทีก็กลายเป็นข่าวเศร้าที่ตื่นเช้ามาเนี่ยได้ทราบเลยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยทางคุณเอ๋ออนชัญญาไกรบุตรภรรยาของพี่เมฆวินัยไกรบุตรเนี่ยก็แจ้งข่าวการเสียชีวิตของสามีแล้วก็ระบุว่าพี่เมฆวินัยไกรบุตรเนี่ยนะคะได้เสียชีวิตตอน5 ทุ่ม 49 นาทีจริงๆก่อนหน้านี้ไ